สวัสดีครับวันนี้เราจะพาเพื่อนมาดูการเดินระบบน้ำเดินสายยางท่อน้ำครับไปให้แปลงหญ้าในที่เรากำลังจะปลูกใหม่ครับจะปลูกใหม่อีก3แปลงท่อตรงนี้ขนาด3นิ้วครับไปซื้อมาเรียบร้อยเป็นท่อสีดำครับมันมีหลายราคาครับสำหรับท่อเนี่ยตั้งแต่ราคาถูกไปจนถึงราคาแพงครับราคา400 500กว่าบาทเนี่ยมันก็จะ30เมตรแล้วก็อัปเดตขึ้นมาอีก100เมตรครับก็จะม้วนนี้นะม้วน900กว่าบาทครับม้วนหนึ่งครับความยาว100เมตรข้อต่อเราใช้ข้อต่อตรงขนาด2นิ้วครับ2ตัวแต่ละตัวนะ1ชุดเนี่ยใช้ข้อต่อ2นิ้ว2ตัวครับผมเอาท่อ3นิ้วมาที่แรกเนี่ยนึกว่าท่อ3นิ้วมันจะเข้ากับสายยางได้ครับแต่ที่ไหนแล้วผมลองเอามาใส่แล้วมันขนาดพอดีกันเป๊ะเลยมันใส่ด้วยกันไม่ได้แล้วก็ลองเอาไฟลนเพื่อที่จะลดขนาดมันแล้วแต่มันใส่ยากครับเลยเอาข้อต่อตรงน่ะ2นิ้วครับใส่พอดีเลยครับก็ประยุกต์กันไปครับเสียเงินซื้อท่อเฉยๆครับท่อเส้นละ200กว่าบาทนั่นโอ้โหซื้อท่อ3นิ้วมาแล้วก็พันใส่ครับใช้สายยางอันนี้เป็นยางในเก่าครับรถมอไซค์ครับเรามาตัดให้มันเป็นเส้นครับจะได้อยู่ครับเรากำลังต่อความยาวที่100เมตรนะต่อไปก็จะเป็นเส้นที่2ครับเนี่ยฮะเส้นที่2ก็จะไปอีกครับ200เมตรความยาวมันนะจากตัวปั๊มไปหาหน้างานประมาณ200เกือบ260เมตรครับผมซื้อมา3เส้นครับ3ม้วนยาวมากครับอันนี้เป็นราคาถูกนะ900กว่าบาทเนี่ยถ้าเป็นพันกว่าเนี่ยมันจะเป็นแบบ2ชั้นนะเป็นผ้าใบครับเป็นแบบผ้าใบแล้วก็มีชั้นอยู่ด้านในอีก2ชั้นพันเข้าไปครับล็อกเข้าไปปั๊มน้ำเดี๋ยวผมไปถ่ายให้เพื่อนดูอีกนะถ้าหากใครอยากดูว่าสามารถย้อนกลับไปดูคลิปก่อนหน้านี้ได้ผมลงไว้ก่อนหน้านี้แล้วครับเผื่อมีคนอยากดูอีกเดี๋ยวถ่ายลงให้ดูอีกครับปั๊มน้ำเป็นยังไงครับดีนะเครื่องเนี่ยครับปั๊มน้ำของเราเนี่ยมันเป็นเครื่องรถไถครับเอามาต่อเข้ากับตัวปั๊มแบบนี้สูบได้ทั้งวันนะน้ำมันเต็มถังนะได้ทั้งวันครับปล่อยทิ้งไว้ข้ามคืนยังไม่มีปัญหาเลยครับเพียงแค่ตรวจเช็คน้ำมันเครื่องแล้วก็น้ำหม้อน้ำครับเช็คให้เรียบร้อยเติมน้ำมันเนี่ยผมสูบตั้งแต่เช้าไปจนถึงค่ำน้ำมันยังเหลือเฟือเลยครับน้ำไหลไปเลยครับไหลตามท่อไปเลยครับอากาศฝนตกครับฝนรินนะช่วงเช้าน่ะฝนรินพอผมมาเดินในนี้ปุ๊บเนี่ยฝนก็หยุดเลยครับความแรงปลายสายประมาณนี้ครับนี่ฮะความแรงปลายสายนะประมาณนี้เลยไหลคือผมอยากลองเร่งกว่านี้อยู่แต่ว่ามันไม่มีคนไปเร่งเครื่องให้นะว่าเร่งแล้วเนี่ยมันจะความแรงมันจะประมาณไหนครับแต่ขนาดนี้เนี่ยสายยางมันก็ตึงแล้วผมกลัวสายยางมันขาดด้วยครับเดี๋ยวผมเคลียร์รายละเอียดต่างๆก่อนแล้วเจอกันใหม่ครับ